สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสมจิตจะพามารีวิวกับรถคันนี้ค่ะ Y-Tech นะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะสีขาวคันหล่อๆคันนี้นะคะแต่งชุดหน้า F150 ค่ะกับ Max 16นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่1ล้านกับ 32,000 บาทค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะไวแท็กขับ2ค่ะคันนี้ด้านบนนะคะแต่งเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยค่ะนี่สีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดำค่ะกระจังด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรง Ranger Raptor นะคะพร้อมไฟนะคะ3ตำแหน่งแบบนี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ส่วนตัวอักษรค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะสีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นสีดำค่ะตัดขอบด้วยสีขาวนะคะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะข้อไฟหน้าค่ะติดเป็นข้อไฟหน้าสีดำค่ะตัวโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นของเขามาจากโรงงานเรียบร้อยเลยแบบนี้นะคะสังเกตค่ะรถไวแท็กนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากสังเกตไวแท็กค่ะกรอบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นไวแท็กนะคะเป็นเดิมๆโรงงานแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นั่นเองค่ะส่วนชุดกันชนด้านหน้าค่ะเป็นชุด F150 นะคะชุดเดิมค่ะตรงนี้นะคะเราถอดออกมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดชิ้นใหม่เข้าไปเป็นชุด F150 นั่นเองนะคะหล่อๆเลยนะคะสีขาวคันนี้แต่งนะคะด้านหลังก็จะใส่สติ๊กเกอร์เป็นลายของ Ranger Raptor นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูคิ้วล้อกันบ้างค่ะคิ้วล้อชุดนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อของF150 ค่ะเป็นทรงแบบไม่มีหมุดนะคะคันนี้ล้อค่ะก็จะเป็นขนาด16นิ้วค่ะเป็นลายดอกไม้ค่ะเป็นยางมอนสเตอร์ AT3 ค่ะซีรีส์เบอร์ยางเขาจะอยู่ที่265ค่ะ70R16 นะคะแก้มข้างของรถไวแท็กจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์2000นะคะถ้าเป็นคำว่าไบเทอร์โบก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อค่ะคันนี้180แรงม้าค่ะกันสาดนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าส่วนราวหลังคาเนี่ยสำหรับรถเฉพาะไวแท็กนะคะก็จะมีราวหลังคามาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมือจับสีดำนะคะแล้วเราก็ติดเบ้ารอมือจับให้กับลูกค้าด้วยค่ะไวแท็กนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานส่วนด้านท้ายค่ะเราติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมขึ้นไปก็เป็นรายเดียวกับ Ranger Raptor นะคะแล้วก็เป็นคำว่าไวแท็กนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสามารถจะสั่งทำพิเศษได้เลยนะคะสปอร์ตบาร์ข้างบนนะคะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์เฉพาะรุ่นของเขาเลยก็คือ Ranger นะคะ Y-Tech นะคะก็จะเป็นสีส้มแถบสีส้มแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะด้านท้ายของตัวรถค่ะจะมีสติ๊กเกอร์คําว่า Y-Tech ค่ะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะพร้อมกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์จะอยู่บริเวณท้ายกันชนด้านล่างนี่ค่ะ4ตำแหน่งส่วนกล้องนะคะก็จะอยู่กับโลโก้ฟอร์ดตรงนี้ค่ะตำแหน่งของกล้องมุมจะดีมากๆนะคะเวลาที่เราขับขี่วิสัยทัศน์ก็จะดีช่วยในการถอยหลังอำนวยความสะดวกคุณลูกค้าได้ดีเยี่ยมมากๆเลยปกติรถทั่วไปก็จะมีแต่เซ็นเซอร์แต่ Y-Tech ก็เพิ่มเติมให้ก็คือในเรื่องของตัวกล้องให้นะคะพร้อมเส้นกะระยะถอยด้วยนะคะเบาะด้านหลังค่ะเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็ตัดตัวหนังสีส้มด้วยเช่นกันค่ะบอกกว้างนั่งสบายนะคะผ้ายางก็จะเป็นผ้ายางแบบเข้ารูปให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูดีไซน์ของเบาะค่ะนี่เบาะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะปรับด้านหน้าถอยหลังปรับพนังเอนได้หมดเลยนะคะพวงมาลัย power ไฟฟ้าค่ะผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าค่ะทำให้ขับเบาสบายค่ะสบายในการเดินทางนะคะเวลาเราไปถึงที่หมายเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยนะคะไฟหน้าสามารถตั้งออโต้ได้ปัดน้ำฝนตั้งออโต้ได้และก็ระบบไฟหน้าเขาเนี่ยสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าด้วยสำหรับรุ่นไวแท็กนะคะเกียร์ชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์10สปีดค่ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสามารถเพิ่มและลดเกียร์จากหัวเกียร์ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหน้าจอระบบปฏิบัติการนะคะของวิทยุเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการของซิงค์3ค่ะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะกระจกกลางก็ตัดแสงอัตโนมัติให้ค่ะดีไทยลวดลายของเขานะคะภายในเดินได้ตะเข็บด้วยสีส้มค่ะ
จะมีสครับเพจคำว่าเรนเจอร์นะคะให้ดูทั้งมิติตัวรถเลยนะคะหล่อมากๆเลยท่านใดสนใจรถไวแท็กนะคะระบบช่วงล่างดีเยี่ยมนะคะแอร์แบ็กแน่นๆนะคะแล้วก็แต่งก็แถมหล่ออีกด้วยนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะกับจอมจีนะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องส้มจีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ